5ไอเดียที่จะทำให้เกมจับคู่ได้ทั้งความรู้และความสนุกมากยิ่งขึ้นอย่าเชื่อจนกว่าจะได้ทดลองทำไอเดียดีๆไม่ควรเก็บไว้คนเดียวแต่ควรส่งต่อสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีทเดนแชร์นะครับหลังจากที่คลิปวิดีโอที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้วิธีการสร้างเกมจับคู่นะครับในเว็บไซต์ flippity.net หรือเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า matching game ก็ได้นะครับในวันนี้ผมจะนำเสนอ5ไอเดียนะครับที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการที่ทุกท่านเนี่ยจะนำไปปรับทำให้เกมสนุกขึ้นแล้วก็ได้ความรู้มากยิ่งขึ้นนะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับผมคิดว่าอาจจะมีไอเดียอื่นๆอีกมากมายที่ตัวผมเองเนี่ยไม่สามารถคิดได้หรือว่าคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าใครได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับและมีไอเดียดีๆที่ตนเองคิดได้หรือว่าเอาไปประยุกต์ต่อยอดได้จาก5ไอเดียนี้เนี่ยก็รบกวนนะครับส่งไอเดียนั้นมาด้านล่างคอมเมนต์นี้หรือจะคอมเมนต์ไปที่เพจ Facebook ของ Hit and Share ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่ไอเดียที่1กันเลยครับไอเดียที่1ครับก็ง่ายๆเลยครับจากเดิมที่มันเป็นข้อความกับรูปภาพใช่ไหมครับไอเดียที่1ก็ใช้วิธีการแบบบ้านๆแบบนี้เลยคือทำให้เป็นรูปภาพกับรูปภาพซะนะครับทำให้เป็นรูปภาพกับรูปภาพแต่ถ้าเกิดในกรณีรูปภาพกับรูปภาพเนี่ยอาจจะเล่นนะครับเป็นถ้าเกิดเป็นแบบแมทชิ่งที่ไม่ใช่ความจำแบบนี้ก็อาจจะจับเวลาไปด้วยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเราอยากให้สนุกขึ้นนะครับเราก็ปรับให้มันเป็นโหมดที่เป็นเมมโมรีซะนะครับก็เป็นรูปภาพกับรูปภาพแบบนี้และนี่ก็คือไอเดียที่1ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไอเดียที่2กันเลยครับไอเดียที่2นี้นะครับก็ยังคงมีรูปภาพเข้ามาเกี่ยวข้องครับแต่ผมจะใช้วิธีการง่ายๆก็คือเปิดโปรแกรมเพ้นท์ขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นผมจะลากรูปภาพใดรูปภาพนึงเข้ามานะครับยกตัวอย่างเช่นผมเลือกรูปภาพที่เป็นเครื่องพิมพ์แบบนี้นะครับหลังจากนั้นผมกดไปที่เมนู Select นะครับแล้วผมก็ทำการหั่นรูปภาพนะครับให้มันเหลือเฉพาะบางส่วนที่ต้องการเท่านั้นสมมติผมหั่นแค่นี้แล้วผมก็กดครอปนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็กดไปที่เมนูนะครับแล้วก็ Save As นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น2แบบนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็ใช้เว็บไซต์เดิมนะครับ MX7 นี่แหละนะครับนำรูปภาพที่ผมหั่นนะครับอัปโหลดเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ได้ลิงก์ของรูปภาพเข้ามาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็นำลิงก์ของรูปภาพนี้ไปวางในส่วนที่ต้องการสมมุติผมไปวางในส่วนของปรินเตอร์อยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะได้เกมนี้ขึ้นมานะครับแทนที่จะเป็นในรูปแบบเดิมที่เป็นรูปภาพเต็มๆเลยนะครับผมก็จะได้เพียงบางส่วนของรูปภาพเข้ามาตรงนี้มันก็จะช่วยเพิ่มความหลากหลายความสนุกแล้วก็ความท้าทายให้กับเกมนี้มากยิ่งขึ้นนะครับอยู่ที่ว่าเราจะนำรูปภาพที่เรามีเนี่ยไปหั่นให้เหลือในส่วนแบบไหนที่ต้องการไปขอบให้เหลือในส่วนแบบไหนที่อยากจะนำไปให้นักเรียนเล่นและนี่ก็คือไอเดียที่2ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปต่ออันที่ไอเดียที่3กันเลยดีกว่าครับผมไปเลยไอเดียที่3ครับเป็นการสอนหรือการสอดแทรกภาษาอื่นๆนอกเหนือจากภาษาไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมมาที่ Google แปลภาษาเนาะหลังจากนั้นผมก็นำคำศัพท์ที่เป็นภาษาไทยที่เขียนว่าเมาส์กับจอภาพตรงนี้นะครับแล้วผมก็สามารถที่จะเลือกภาษาอื่นๆได้อีกมากมายยกตัวอย่างเช่นผมเลือกภาษาจีนนะครับผมก็จะได้นำมาวางในส่วนตรงนี้นะครับหรือว่าใครจะจับคู่กันที่เป็นระหว่างภาษาอังกฤษนะครับกับภาษาไทยก็ได้เนาะอย่างเช่นผมพิมพ์อันนี้เป็นเครื่องพิมพ์นะครับแล้วลองมาดูเกมของเรากันถ้าเกิดได้แบบนี้แล้วจะเป็นยังไงนะครับผมแทนนะครับนี่นะครับเราก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวผมลองเดาเล่นๆดูนะว่าเมาส์มันคืออันไหนนะครับอ้าวเดาเล่นๆดันถูกซะงั้นนะครับผมเราก็จะได้สอนคำศัพท์ไปด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เครื่องพิมพ์ก็คู่กับพรินเตอร์ตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นจอภาพแบบนี้นะครับนอกเหนือจากที่เราจะสอนภาษาไทยอย่างเดียวเราก็อาจจะสอดแทรกภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสให้กับลูกศิษย์ของเราด้วยและนี่ก็คือไอเดียที่3นั่นก็คือการสอนและการสอดแทรกภาษาอื่นเพื่อทำให้เกมนี้สนุกขึ้นและได้ความรู้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอย่าลืมลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับต่อไปข้ามไปที่ไอเดียที่4กันบ้างครับผมไปกันเลยทุ
ุกท่านเคยเล่นเกมชาเย็นหรือว่าเกมใบ้คำประเภทชาเรสหรือว่าเกรสวอร์ดปาร์ตี้ไหมครับถ้าเคยเนี่ยก็น่าจะนึกออกนะครับแต่ท่านใดไม่เคยสามารถที่จะตามไปเล่นได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างคลิปนี้แล้วก็สามารถที่จะไปแนะนำนะครับนักเรียนต่อได้หรือว่านำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สนุกขึ้นได้นะครับไอเดียที่4นี้ก็ง่ายๆครับผมก็จะเตรียมนะครับคำไว้ทั้งหมดนี้ก็คือ10คำด้วยกันหลังจากนั้นผมก็จะเตรียมคำใบ้หรืออาจจะเตรียมหน้าที่หรืออาจจะเตรียมลักษณะของคำนั้นนะครับแล้วผมก็คัดลอกมาแบบนี้เนาะหลังจากนั้นผมก็นำมาวางแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะลองพาทุกท่านไปกด F5 ดูว่าจะได้แบบไหนนะครับตัวมันอาจจะเล็กนิดนึงเนาะนะครับสลับกันแบบนี้นะครับอย่างเช่นผมจะลองนะครับขยายมันใหญ่ขึ้นนิดนึงไม่รู้ว่ามันจะใหญ่หรือเปล่านะครับก็พอมองเห็นอยู่นะครับผมอย่างเช่นผมดูว่าสมองของคอมพิวเตอร์นะครับผมก็รู้แล้วว่าจะเป็น CPU ตรงนี้นะครับหรือรูปร่างคล้ายทีวีเนี่ยก็เป็นจอภาพแบบนี้นะครับแทนที่เราจะเล่นแบบจับคู่ภาพกับตัวหนังสือกับภาพอย่างเดียวเนี่ยเราก็ใช้เป็นคำใบ้หรือว่าลักษณะของสิ่งนั้นความหมายของสิ่งนั้นคุณสมบัติของคำนั้นนะครับเข้ามาแบบนี้ก็จะทำให้เกมนี้เนี่ยได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นไอเดียที่4นะครับอย่าลืมลองนำไปปรับใช้กันดูครับผมสุดท้ายครับไปดูไอเดียที่5กันบ้างดีกว่าครับไปกันเลยไอเดียที่5นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าพิเศษเหลือหลายนั่นก็คือการนำไอเดียทุกไอเดียมาผสมผสานหรือว่ายำรวมมิตรหรือว่าปั่นรวมกันนั่นเองครับแบบนี้เลยครับก็คือสอนคำศัพท์ด้วยรูปภาพกับรูปภาพด้วยรูปภาพกับคำใบ้ด้วยแล้วแต่ทุกท่านจะสรรสรรจัดการเลยนะครับและสุดท้ายมันก็จะได้เกมออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองครับผมและนี่ก็คือไอเดียที่5นะครับสุดท้ายนี้ผมยังคงเชื่อมั่นว่ายังมีไอเดียที่6 7 8 9 10ไปจนถึง100หรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับที่คุณครูหลายๆท่านดูจบแล้วเนี่ยน่าจะมีไอเดียของตนเองหรือว่ามีไอเดียต่อยอดจาก5ไอเดียนี้นะครับถ้าเกิดมีนะครับหรือว่าคิดได้เนี่ยก็อยากเก็บไว้คนเดียวนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะคอมเมนต์มาที่เพจ Facebook ของ Kids Den Share ก็ได้เพื่อจะส่งต่อไอเดียของเราเนี่ยไปให้ถึงกับห้องเรียนไปให้ถึงชั้นเรียนแล้วก็ไปให้ถึงนักเรียนทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝากเกม Matching Game ในเว็บไซต์ freepity.net นี้ส่งถึงห้องเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนการสอนให้สนุกขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกันด้วยนะครับและเหนืออื่นใดครับผมถ้าทุกท่านเข้ามาดูแล้วนะครับเห็นว่ามีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเนี่ยได้โปรดนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่เดินแชร์ในการทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับและที่สำคัญแอบกระซิบนิดนึงนะครับว่าดูจบแล้วสร้างทันทีเลยจะดีที่สุดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่เดินแชร์ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะถูกส่งถึงห้องเรียนทั่วประเทศไทยนะครับเด็กๆรออยู่ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ